คนนนเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวถามคนนนก่อนนะทางนู้นนนเป็นไงบ้างคะอ่วมริมน้ำตอนนี้ท่วมหมดแล้วอ่ะโอ้แล้วเช็คระดับน้ำกันหน้าดูเลยนะคะสะพานกับรถนี่กลับไม่ได้เลยเมื่อวานเนี้ยคนนนปะทะกับเจ้าหน้าที่เทศบาลค่ะคืออย่างนี้ทางนนทบุรียังท่วมอยู่ใช่ไหมคะและเทศบาลเขาก็เลยจะไปทำเขื่อนก็เอากระสอบทรายไปทำเขื่อนกั้นน้ำข้างๆโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอะค่ะจุดนั้นมันจะเป็นสุเหร่าด้วยผมปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่พอใจก็บอกมากั้นทางนี้มันก็ต้องท่วมเหมือนกันหมดสิคือชาวบ้านก็ให้เหตุผลอย่างนึงเทศบาลก็ให้เหตุผลอีกอย่างนึงไปดูการปะทะคารมในครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะไปดูพี่เราเข้าใจอ่ะมันเป็นอุทกภัยพี่ลองคำนวณนะถ้ามันเป็นอุทกภัยมันก็ต้องเดือดร้อนคนหมดแหละแล้วถ้าเรายิ่งไปกั้นแล้วเขาจะนอนยังไงเอาง่ายๆฝั่งนี้ไม่ให้กั้นยอมพี่กั้นก็ลือเดี๋ยวพี่กั้นพวกผมก็ต้องออกตีหนึ่งอะลงแล้วผมมาอยู่ทั้งคืนตีหนึ่งมันลงแล้วผมดูทุกคืนผมไม่นอนผมไม่นอนผมมาอยู่ทุกคืนโอ้เข้าใจชาวบ้านเนาะใช่ครับและอีกมุมนึงก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะก็ต้องทำอย่างเต็มที่แต่พอกั้นแบบนี้ชาวบ้านฝั่งนี้บอกเอาแล้วฉันจะนอนยังไงอะเนี่ยฉันจะนอนยังไงโอ้เจ้าหน้าที่ก็ไปต่อไม่เป็นพยายามอธิบายนะเนี่ยมันก็ต้องกั้นนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยามันสูงทะลักเข้าท่วมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหมดแล้วนะคะทางเทศบาลเขาก็เลยเอากระสอบทรายมาวางกั้นบริเวณด้านหน้าสุเหร่าข้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะชาวบ้านนี่ไม่พอใจโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะเขาบอกเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยกระสอบทรายอ่ะเขาบอกไอ้น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเขามอนิเตอร์ตลอดมีพี่ผู้ชายอยู่คนนึงเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมเขาบอกว่าผมมาตีหนึ่งผมก็คอยดูผมไม่ได้นอนตีหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันก็ลงแล้วแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมากั้นทำเป็นเขื่อนมันก็กลายเป็นว่าน้ำมันจะขังในจุดนี้พ่อค้าแม่ค้าเวลาเขาจะเข็นรถเข้าออกเขาก็ไปลำบากรถที่จะผ่านไปผ่านมาในชุมชนก็ไปไม่ได้ไม่ต้องวางได้ไหมล่ะกระสอบทรายอ่ะสุดท้ายว่ายังไงเจ้าหน้าที่ยอมค่ะเอามาให้ว่างก็ไปให้ว่างก็ขนออกไปนะคะชาวบ้านบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไม้กระดานมาดีกว่าเอาไม้กระดานมาตอกตอกตอกทำเป็นทางยกสูงอ่ะให้ชาวบ้านเขาเดินอ่ะดีกว่าจะเอากระสอบทรายมากั้นเพราะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงชาวบ้านต้องคอยมอนิเตอร์อยู่ชาวบ้านคนในพื้นที่รู้ดีสุดนะคะต้องฟังเสียงเขาค่ะอยุธยาอ่วมค่ะ15อำเภอจากทั้งหมด16อำเภอนะคะนักข่าวไปสำรวจบางบานก็เกือบทั้งจังหวัดนะ15จาก16อ่ะตลอดเลยเหมือนกันนะคะส่งกำลังใจผ่านไปทางช่อง8นี้นะคะเห็นบอกว่าน้ำโอ้โหเต็มพื้นที่หลังชลประทานระบายน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำน้อยคลองบางบานค่ะท่วมทุ่งแก้มลิงแล้วนะคะจุดนี้คือแก้มลิงเป็นทุ่งรับน้ำครับน้ำที่ระบายเข้ามาระดับสูงเร็วมากค่ะท่วมเส้น3412หรือว่าสายบางบานผักไห่นะคะระยะทาง 2-3 กิโลได้กรมทางหลวงค่ะต้องปิดจราจรชั่วคราวนะคะแล้วก็เร่งสร้างคันดิน2ข้างทางเพื่อกู้ถนนให้สัญจรได้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนค่ะครับส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่6หมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรนะฮะบางหลังจมมิดหลังคาไปแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักกว่า20วันแล้วขณะที่ถนนสายสิงห์บุรีชัยนาทครับห่างจากสถานีสูบน้ำบางโฉมศรีขึ้นไปทางเหนือประมาณ1กิโลเมตรน้ำท่วมเช่นเดียวกันบางจุดชาวบ้านบอกว่าน้ำกัดเซาะคันดินจนขาดเลยนะครับรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ล่าสุดนี้เจ้าที่ลงพื้นที่ฮะเอาแบรีเออร์มาขวางวางไว้ชะลอความแรงของน้ำที่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับพร้อมกับเร่งวางบิ๊กแบ็คแล้วก็ซ่อมคันดินที่มันขาดไม่ให้แม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาเติมในคลองชลประทานก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนในเบื้องต้นครับไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะคนอุบลเป็นยังไงกันบ้างหูอุบลราชธานีนี่ต้องบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็อยู่กับน้ำท่วมเป็นเดือนๆแล้วนะคะนี่เป็นภาพตอนที่อาสาสมัครกู้ภัยค่ะใช้เรือท้องแบนไปช่วยเหลือชาวบ้านอ่ะถูกน้ำซัดรถกระบะแล้วมันก็ตกถนนนะคะจมน้ำในจุดนี้คือที่บ้านทับไทยค่ะที่ตัวเมืองนะบริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะคนขับรถคันนี้เขาฝ่าฝืนไงขับเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมแล้วปรากฏโชคร้ายค่ะรถถูกน้ำพัดไปเกือบจะตกลงไปในร่องน้ำลึกนะคือโชคดีไอ้จังหวะนั้นที่รถกำลังจะจมอ่ะคนในรถค่ะ4ชีวิตเป็นผู้ชาย2หญิง1แล้วมีเด็กอีกคนนึงนะหนีตายออกมาจากคันนี้ได้อ่ะค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนกอผักตบชวาที่อยู่ติดกับรั้วเหล็กอ่ะนะคะ
รอเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันได้เรียบร้อยอย่าฝืนนะถ้าเจ้าหน้าที่บอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปก็อย่าไปนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลตอนนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยล้นตลิ่งสูงกว่า 4.86 เมตรแล้วค่ะพื้นที่ที่น้ำท่วมมากที่สุดก็ยังเป็นวารินชำราบและตัวเมืองนะคะและดูแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะเพราะปริมาณน้ำมูลตอนบนแล้วก็แม่น้ำชีกำลังไหลมารวมกันที่อุบลราชธานีค่ะทีนี้เราอัปเดตสถานการณ์อีกสักรอบนึงนะคะเห็นบอกว่าสายการบินลงจอดสนามบินอุบลไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกลมแรงโอ้ใช่เป็นครั้งที่2ในรอบอาทิตย์นี้แล้วนะคะดูผู้โดยสารตกค้างกัน400คนค่ะหลายคนเลือกขอคืนเงินเต็มแล้วก็เลื่อนตั๋วแทนนะคะตอนนี้คนอุบลเดือดร้อนจริงๆนะคะเขาบอกเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้21องศานะที่อุบลราชธานีและสิ่งที่เขาขาดตอนนี้เลยคือพวกเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวเขาขอเปิดรับบริจาคด้วยตามศูนย์อพยพต่างๆที่พี่น้องประชาชนไปพักอาศัยอยู่นะคะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8